สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เอารบกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยั้งสถานการณ์วันนี้ก็มากมายก่ายกองนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะเริ่มเรื่องไหนดีโดยวันนี้ครับท่านมีทั้งเรื่องของการประสบปัญหาทัวร์ลงนะครับท่านทัวร์เทียบท่าไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวปมประเด็นที่ว่าโอ้ยตอนนี้ส้มแดงแทงสวนกันอย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมแล้วก็หลังจากเจอปัญหาลูซีเบลลูเทเวลเคลอะไรประมาณนี้ของสสของพรรคก้าวไกลอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ทำให้แขกคำประการนั้นออกมาโพสอะไรสักอย่างนะเนี่ยส่งผลให้ปิยะบุตรแสงกนกคุณนะครับท่านผู้ชมอดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่อะไรประมาณนี้ก็ได้ทำการรีทวิตนะเนี่ยสุดท้ายเป็นอย่างไรจ๊ะทัวร์ลงยับเยินไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะเอามาแถลงให้ฟังควบคู่กับเรื่องของหมอปลายทายกระอะไรวะหมอปลายพายกระซิบนะครับท่านผู้ชมว้ายตายแล้วเมื่อกี้จะไปพูดเรื่องว่าหมอปลายทายจนพังนั้นเนี่ยหลังจากทายว่านายกคนนั้นจะต้องบ่าแข็งนายกจะชื่อประวิตรนะครับท่านผู้ชมทักษิณจะไม่กลับไทยสุดท้ายเป็นอย่างไรจ๊ะหน้าแตกแหกยับเยินนะท่านผู้ชมสุดท้ายออกมาแก้ตัวนะเนี่ยตัวฉันเองดีใจเหลือเกินถามมึงดีใจได้อย่างไรนะมึงทายผิดนะเนี่ยยอมทายผิดเพื่อให้ทุกคนมีความสุขนะครับท่านผู้ชมแต่อันนี้รู้สึกว่าจะไม่มีความสุขแล้วหรือว่าจะความซวยมาเดือนนั้นก็ไม่อาจแน่ใจหลังจากทำการคุยโม้คุยโตนะครับท่านผู้ชมคุยโว้อวดหรือเปล่านั้นไม่อาจบอกได้เฮ้ยตอนนี้ประชาชนแห่ถามสอสร้างความตระหนกหรือไม่หลังหมอปลายครับท่านโผล่ลงนะเนี่ยโผล่หัวกระบาลออกมาโร่เตือนภัยครับท่านเฮ้ยสถานที่ที่จะประสบปัญหาเขื่อนกั้นน้ำแตกอะไรประมาณนี้ก่อนวันที่20ตุลาคมนี้นะครับท่านผู้ชมโดยมีการแอบอ้างนั่นเนี่ยถามแอบอ้างว่าอะไรแอบอ้างว่ามียมบาลมากระซิบนะครับท่านผู้ชมประชาชนก็แห่ถามนั่นเนี่ยเฮ้ยยมบาลแผนกไหนแผนกควบคุมกระทะทองแดงและต้นงิ้วหรือว่าแผนกสุบรรณดูบัญชีใครทำดีไปสวรรค์อะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่อาจแน่ใจโดยตอนนี้ครับท่านหมอปลายทายจนพังสอดจะงานเข้ารัวๆแล้วอีกหรือเปล่าไม่อาจบอกได้หลังจากออกมาคุยโตโวลั่นนั่นเนี่ยเฮ้ยบอกว่าเนี่ยท่านยมครับท่านไม่รู้ยมบาลหรือว่าลักยมนะครับท่านโดยบอกว่าท่านยมบอกว่าที่จะมีกั้นน้ำแตกอะไรประมาณนี้จะไม่เกินวันที่20ตุลาคมนี้โวลั่นครับท่านว่าจะมีรอยเลื่อนรอยแยกที่เกิดขึ้นจะต้องระวังที่เห็นเป็นเทือกเขาเก่าเป็นน้ำแล้วก็จะมีการน้ำลดลงก่อนนั่นเนี่ยโวอีกครับท่านน่าจะเป็นทางอีสานฝั่งเหนือจะมีรอยร้าวขยับหนักๆเลยเตือนว่าเนี่ยถ้าเกิดเดือนพฤศจิกาอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดไม่นั้นก็ขอให้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะถ้าเกิดการขยับตัวครั้งนี้เกิดขึ้นจะกระส่งผลกระทบระยะยาวปีที่3เอฟเฟกต์จะแสดงตัวเห็นชัดนะเนี่ยดังนั้นต้องย้อนกลับมาทำลายอะไรประมาณนี้น้ำทั้งแผ่นดินการแตกแยกต่างๆนะครับท่านผู้ชมเราไปที่ตอนนี้โดนทัวร์ลงอ่วมอรไทยไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวนะเนี่ยบอกแบบนี้เนี่ยมันเป็นการสร้างความกลัวหรือเปล่าถ้าเกิดชาวบ้านชาวช่องนี้ตนกนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับท่านผู้ชมก็ไม่อาจบอกได้ก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวครับท่านหลังจากออกมาคุยโม้คุยโตนะเนี่ยคนนั้นจะได้เป็นนายกคนนี้จะได้เป็นนายกสุดท้ายพังยับเยินนะครับท่านผู้ชมไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวด้านประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมฉายาแมลงสาบปราบไม่ตายอะไรประมาณนี้หลังจากลั่นนะเนี่ยพรรคข้าเนี่ยเป็นแมลงสาบถามทำไมนะมึงสกปรกใช่ไหมไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมโดยนายกรจติกาวณิชอดีตรองหัวหน้าพรรคอะไรวะประชาธิปัตย์นี้เคยออกมาโวลั่นนะเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เราเหมือนแมลงสาบไม่ใช่เพราะสกปรกนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าปราบไม่ค่อยลงอะไรประมาณนี้แล้ววันนี้เกิดอะไรขึ้นจ๊ะสสสอบตกนะครับท่านผู้ชมโอ้ยคนช้ำประจำซอยครับเลือกตั้งที่ใดนะเนี่ยเป็นได้แค่ผู้เฝ้ามองโดยนายลาเมศรัตนชเวงตอนนี้ประชาชนแห่ขนานนามเป็นลาเมศวังเวงเอ้ยหลังจากสอบตกนะเนี่ยชี้นายกครับท่านควรอธิบายเรื่องที่มาของเงินดิจิตอลนะเนี่ยตอนนี้พรรคประชาธิปัตย์ข้องใจว่าเฮ้ยเงินดิจิตอลเนี่ยขั้นตอนจะเป็นอย่างไรความคุ้มค่าจะมีอีกไหมมากน้อยเพียงใดอย่ามัวคิดแต่ในเรื่องเชิงการเมืองอะไรประมาณนี้นะเนี่ยว้ายตายแล้วนะเนี่ยหลังจากผมได้เห็นข่าวนี้นะครับท่านผู้ชมผมก็มานั่งปรึกษากับพ่อประมาณ17นาทีครึ่งถามพ่อเนี่ยเรื่องนี้มีความเห็นอย่างไรพ่อผมนั่นเนี่ยแทนที่จะให้กำลังใจประชาธิปัตย์บอกว่าเนี่ยโอ้ยให้มันไปเอาตัวเองให้รอดก่อนดีกว่าอย่าถึงไปเสือกเรื่องชาวบ้านชาวช่องอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ส่งผลให้ผมนั้นเจ็บปวดเล็กน้อยถึงปานกลางว่าเนี่ยมาด่าพักในดวงใจของผมได้อย่างไรถามมึงเคยเลือกเหรอไม่เคยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็โอ้ยช่วยชีวิตนี้ก็น่าจะไม่เคยที่คิดจะเลือกอีกครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรนะเนี่ยแต่อันนี้มาแล้วครับท่านโดยตอนนี้อาจารย์ปิยะบุตรนั้นเนี่ยไม่ทราบว่าเจอทัวร์ลงยับแบบนี้นี้จะทำอย่างไรครับท่านหลังจากมีการรีทวิตโพสต์ของแขกคำประการนั้นเนี่ยโดยนี้โตโจ้นิวส่งเข้าประกวดอุ้ยไม่ใช่หนุ่มกัญชัยนะครับท่านผู้ชมแต่มันพาดมาแบบนี้อุ้ยปิยะบุตรแสงกนกคุณนั้นเนี่ยหนุนแขกคำประการครับท่านนางแบกเพื่อไทยนั้นเนี่ยหลังวิจารณ์ก้าวไกลปมมีการคุกคามทางเพศอะไรประมาณนี้โดยคำประการครับท่านลั่นนั้นเนี่ยแชทหลุดสสก้าวไกลสะท้อนว่าเนี่ยพักดีแต่พูดด้านอาจารย์ปิยะบุตรนะครับท่านผู้ชมโพแชร์พร้อมเครื่องหมายถูกอะไรประมาณนี้
ี้ส่งผลให้ทัวร์ลงยับไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรนะก็ท่านผู้ชมโดยใจความบางช่วงบางตอนนั้นเนี่ยแขกคำปากกาครับท่านโดยให้ฉายาตัวเองนั้นเนี่ยคำปากกานางแบกพี่แขกนางบ็อกครับท่านบางคนก็ว่านางแบกนะเนี่ยบางคนก็ว่านางแบกหามอะไรประมาณนี้หรือเปล่านั้นก็ไม่อาจบอกได้โดยโพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ครับท่านบอกว่าเรื่องเซตแชทของส.ส.ก้าวไกลที่ส่งให้อาสาสมัครนั้นมาสะท้อนให้เห็นว่าพรรคก้าวไกลไม่ได้ก้าวหน้าอย่างที่พยายามโอ้อวดกับโลกภายนอกแต่เต็มไปด้วยผู้ชายที่เชื่อว่าลึงนะครับท่านหรือว่าศิวลึงอะไรประมาณนี้เป็นศูนย์กลางของจักรวาลลึงของฉันหน้าปรารถนาใครๆก็อยากได้อยากเป็นเจ้าของนำไปสู่การอะไรต่างๆนานาภรรยาแฟนแล้วก็เพื่อนร่วมงานนะครับท่านผู้ชมเคียงเขาคิดว่าผู้หญิงเหล่านี้สมยอมสยบยอมต่ออำนาจของลึงอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมของตนเมื่ออยู่ในวัฒนธรรมแบบนี้จึงไม่ได้คิดว่าตัวเองทำอะไรผิดก็มากมายไก่กองกันเลยทีเดียวแล้วก็มีการโทษนะครับกรรมการการสอบวินัยของพรรคมีแนวโน้มจะตีความว่าผู้หญิงเนี่ยจะสมยอมกระบวนการตรวจสอบจึงล่าช้าทนายแจมครับท่านแถลงว่าเป็นความจริงอันน่ากากกระอ่วมกรรมการก็ซัดต่อนะเนี่ยซึ่งเป็นสำนวนที่พรรคก้าวไกลใช้อย่างฟุ่มเฟือยพร่ำเพื่อเคสนี้จึงเป็นอีกเคสหนึ่งที่พิสูจน์ว่าพรรคก้าวไกลคือพรรคที่ดีแต่พูดอะไรประมาณนี้มือถือสากปากถือศีลว่าหน้าไหว้หลังหลอกมีแต่คารมหล่อแต่หลอกลวงแล้วก็หลายมาตรฐานแฮชแท็กก้าวไกลทุกคุกคามทางเพศนะครับจากนั้นครับท่านทัวร์ก็ลงกันเลยทีเดียวนะเนี่ยทั้งคำปากกาครับท่านแล้วก็ทั้งอาจารย์ปิยบุตรนะเนี่ยหลังจากปิยบุตรครับท่านได้ออกมาแชร์โพสต์ดังกล่าวพร้อมข้อความบรรยายเป็นเครื่องหมายติ๊กถูกแล้วก็ปักหมุดแล้วก็หัวใจสีส้มนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีครับท่านเดี๋ยวจะเอามาแถลงแต่เดี๋ยวก่อนนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ยังคงอร่อยอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวขายดีที่สุดในช่องก็คือเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะครับท่านโดยถ้าเกิดเป็นภาษาใต้แถวบ้านผมนะเขาจะเรียกว่าลูกคกครับท่านโดยเม็ดมะม่วงหิมพานต์ปลาเกล็ดขาวอบกรอบลูกหยีฉาบลูกหยีกวนโดยขนาดบรรจุ500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีทุเรียนทอดครับท่าน100กรัม140บาทปลาหมึกบดปลาหมึกทุบ100กรัม180บาทน้ำพริกมันปูน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาสลิดกระปุกละ89บาท3กระปุก200นะครับท่านผู้ชมช่วงนี้จัดโปรก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวขาดไปไม่ได้ครับท่านแล้วก็มันก็ไม่ได้ขาดด้วยนะครับท่านผู้ชมเพราะถ้าขาดมันจะมีรอยเสื้อวิบวับนัดวิวนะครับท่านผู้ชม400บาทพร้อมส่งก็ขอขอบคุณอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวก็มาเริ่มข่าวกันต่อนะครับท่านผู้ชมหลังจากอาจารย์ปิยบุตรนั้นเนี่ยได้โค้ชคำพูดของแขกคำปากกาแล้วก็ได้เอามาปักบุตรแบบนี้นั้นแล้วเกิดอะไรขึ้นจ๊ะทัวร์ก็ลงยับเยินกันเลยทีเดียวนั่นเนี่ยทั้งอาจารย์ปิยบุตรนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยแบบนี้ต้องไปตั้งพรรคใหม่ซะเองบุ้ยแบบนี้เนี่ยดีแต่วิจารณ์มันจะทำให้ก้าวไกลต่ำลงเรื่อยๆอะไรประมาณนี้ก็มีทั้งเห็นแย้งนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เห็นสมควรอะไรประมาณนี้แล้วอีกด้านนึงล่ะจ๊ะเฮ้ยคำปากกาก็ไม่รอดนะครับท่านผู้ชมก็โดนทัวร์ลงถามเหมือนกันเฮ้ยพี่แขกจะไปอยู่เกาะกี่โมงอะไรประมาณนี้หลังจากเคยลั่นไว้นะเนี่ยถ้าเกิดเพื่อไทยแล้วก็พลังประชารัฐหรือว่าพรรคสองลุงอะไรประมาณนี้รวมธาตุรวมไทยขอให้โบ้อะไรประมาณนี้มาร่วมมือกันนะครับท่านผู้ชมตนเองก็จะหันหน้าเข้าไปอยู่เกาะอะไรประมาณนี้โอ้ยก็เจอชาวเน็ตสวนสนั่นลั่นทุ่งกันเลยทีเดียวว่าจะไปอยู่เกาะกี่โมงนะครับท่านผู้ชมด้านปิยบุตรนี้ก็ถือว่าเป็นความซวยหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจบอกได้ก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นอย่างไรกันบ้างจ๊ะสำหรับพุทธะอิสระนะครับท่านผู้ชมหลังจากเป่านกหวีดชั่วนาตาปีเป่าปีดไม่รู้มันเป่าเพราะอะไรหนวกหูเหลือเกินกันเลยทีเดียวโอ้ยแต่ไปปิดถนนแจ้งวัฒนะนั่นนี่เอากรวยศักดิ์สิทธิ์ครับท่านไปตั้งที่นั่นไปตั้งที่นี่กรวยนะครับท่านผู้ชมอย่าเพี้ยนเป็นคอควายเด็ดขาดเดี๋ยวความหมายมันจะเปลี่ยนแล้วมันจะเลือหายโอ้ยใครขยับกรวยมีเรื่องแล้ววันนี้เป็นอย่างไรบ้างจ๊ะเงียบหายไปช่วยคู่ช่วยยามนะครับท่านผู้ชมวันนี้ปรากฏหัวกระบาลขึ้นมาในจอโทรศัพท์ผมอีกแล้วได้อย่างไรนั้นก็ไม่อาจบอกได้โดยตอนนี้ครับท่านดิ้นพ่านไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจบอกว่าทาเปลี่ยนไปนะเนี่ยสุวิทย์ทองประเสริฐครับท่านพุทธาอินดี้ไม่ใช่โอ้ยตายแล้วกูอ่านผิดพุทธาอิสระนะเนี่ยโผล่เนี่ยพิธาลิ้มเจริญรัตน์เฮ้ยเป็นเด็กหนีปัญหาเฮ้ยแล้วก็ลั่นว่าเนี่ยกลัวนักข่าวดุดผีกลัวพระนะครับท่านผู้ชมอุ้ยก็ไม่รู้ว่าพระแบบไหนนะเนี่ยจะเป็นพระเครื่องเฮ้ยหรือว่าพระเดินธุดงค์อะไรประมาณนี้ก็ไม่อาจบอกได้แต่ที่แน่ๆพระที่ว่านี้ไม่น่าจะใช่พุทธาอิสระนะครับท่านผู้ชมถามทำไมเหรอจ๊ะโอ้ยหลังจากโดนตำรวจไปเคาะกุฏิอะไรวะกุฏินะครับท่านผู้ชมปากปากปากมึงจะตื่นไม่เวนไม่ใช่ไม่มีนะครับท่านผู้ชมโดนไปตรวจค้นกุฏิอะไรต่างๆนานนี้สุดท้ายเป็นอย่างไรจ๊ะโอ้ยกำลังนอนมันๆนะครับท่านผู้ชมสุดท้ายสลืมสลือตื่นมานะเนี่ยแล้วเป็นอย่างไรต่อโอ้ยก็อดนอนนะครับท่านผู้ชมถามทำไมอดนอนเฮ้ยเพราะว่าโดนนายเรียกไปตื่นนะครับท่านผู้ชมตำรวจเรียกครับท่านเฮ้ยแล้วสุดท้ายก็โดนศึกไปนี่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปก็เป็นที่ติดตามนะครับท่านผู้ชมว่าช่วงนี้นั้นพุทธไทยสลามมีโปร
แกรมอีกไหมถามโปรแกรมอะไรโปรแกรมจะมาเป่านกหวีดเป่าปี๊ดเป่าปี๊ดและรัฐบาลเพื่อไทยอะไรประมาณนี้ก็ไม่อาจบอกได้นะครับท่านผู้ชมแน่เฮ้ยประชาชนทั้งหลายแห่บอกมาแล้วเนี่ยหัดดูตัวเองออกก่อนอะไรประมาณนี้ก็จะดีอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวก็ยังไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมว่าตอนนี้มันยังใช้ชื่อว่าหลวงปู่พุทธอิสระอะไรประมาณนี้โอ้ยอายุมันก็ไม่ใช่เท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมแล้วคนแบบนี้เป็นหลวงปู่ได้เหรอเป็นได้ถามใครให้มันเป็นไม่รู้มันแต่งตั้งตัวมันเองหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดสุวิทย์ทองประเสริฐเป็นหลวงปู่นี้ผมอาจจะต้องเป็นหลวงของหลวงปู่อีกทีนึงหรือเปล่านั่นก็ไม่ใช่นะครับท่านแล้วมึงอย่าพูดทำไมพูดไปก่อนนะครับท่านผู้ชมฆ่าเวลาหรือเปล่าไม่มีในข่าวครับท่านก็ไปที่หน้าติดตามอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวด้านตอนนี้นโยบายดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทของเพื่อไทยนั้นรู้สึกว่าตอนนี้โอ้ยสังคมหลายภาคส่วนจะออกมาแห่คัดค้านนะครับท่านผู้ชมแล้วก็บ้านก็ลั่นนะเนี่ยสำหรับนักวิชาการหลายคนนะครับท่านผู้ชมบอกนโยบายนี้เนี่ยไม่ค่อยจะมีอะไรดีโอ้ยกระตี้อะไรไม่ใช่กระตุ้นไม่ตรงจุดนะครับท่านผู้ชมโอ้ยก็มีคำถามต่างๆนานามากมายก่ายกองกันเลยทีเดียวนะเนี่ยที่ถามกลับไปถึงนักวิชาการเหล่านี้เฮ้ยไอตอน30บาทรักษาทุกโรคนี้ก็ไม่รู้ว่ากลุ่มไหนนะครับท่านผู้ชมออกมาลั่นไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียว30บาทตายทุกโรคอะไรประมาณนี้สุดท้ายเป็นอย่างไรจ๊ะสำเร็จมาถึงปัจจุบันนะครับท่านผู้ชมแล้วเกิดอะไรขึ้นก็ส่งผลให้ประยุทธ์จันทร์โอชานะเนี่ยอย่างที่ประชาชนทั้งหลายบอกออกมาหรือเปล่านั้นไม่อาจบอกได้ปมไหนจ๊ะปมที่ไปเค็มนะครับท่านผู้ชมว่าเนี่ย30บาทเนี่ยโอ้ยเก่งเหลือเกินเนี่ยนโยบายของพวกมันเองว่าเป็นการตีกินหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจบอกได้วันนี้มันกลับมาแล้วครับท่านหลังจากหายหัวกบาลไปชั่วนาตาปีหรือเปล่านั้นไม่อาจบอกได้เฮ้ยสำหรับไปตู่อันไตเนี่ยเฮ้ยประชาชนสวัสดีพี่น้องประชาชนที่ไปเคารพนะฮะใครใครฮะเราไม่รู้เหรอประเทศไทยเนี่ยมาจากเทือกเขาอันไตอะไรประมาณนี้ประชาชนก็เหลือเกินนะเนี่ยไปบอกแบบนี้ได้อย่างไรกับพลเอกประยุทธ์ที่ผมชื่นชอบแม่มึงเอ้ยวันละเล็กน้อยถึงปานกลางบอกว่าอะไรจ้าเฮ้ยปมประเด็นที่ว่าบอกว่าอะไรวะชาวไทยนี่มาจากเทือกเขาอันไตนะครับท่านผู้ชมโดยมันอยู่เหนือจีนไปอีกนะครับท่านผู้ชมตอนใต้ของรัสเซียเล็กน้อยถึงปานกลางถ้าเดินมาถึงนี่คงจะโดนเสือแดงอีกหมดแล้วแต่เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะเนี่ยโดยกลุ่มนั้นที่ว่านี้อาจจะเป็นบรรพบุรุษของประยุทธ์เองนะครับท่านผู้ชมวันนี้มันมาแล้วเว้ยเฮ้ยโดยตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับนักร้องเสียงดีทรพีนเดลคุณเอโบอีสานไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้แต่วันนี้เพจหนุนฮิตเลยครับท่านหรือว่าตู่ประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมบิ๊กตู่ประยุทธ์พีม็อกอะไรประมาณนี้เคลื่อนไหวเว้ยเฮ้ยเปลี่ยนชื่อเพจเป็นพลเอกประยุทธ์นายกผู้ควายไม่ใช่โอ้ยตายแล้วกูผิดพลเอกประยุทธ์นายกแห่งความเปลี่ยนแปลงไม่รู้ว่าเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้แปลงสีฟันหรือเปล่าไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมมันนั้นจะแปลงรอเรือแต่นี่มันเปลี่ยนแปลงจริงๆนะครับท่านผู้ชมเศรษฐกิจดีแล้วตอนมันเข้ามาล่ะจ๊ะโอ้ยดีแทบไม่มีจะแดกกันเลยทีเดียวแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรโอ้ยก็ยกย่องให้เป็นนายกแห่งความเปลี่ยนแปลงนะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้ผมก็เห็นด้วยอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวโดยตอนแรกสมัยยิ่งลักษณ์นี่มันกำลังจะดีนะเนี่ยแล้วพอไอ้ตู่อันไตยึดอำนาจมาล่ะจ๊ะโอ้ยก็ดีเลยนะครับท่านผู้ชมแต่ดีที่ว่านี้ชิบหายครับท่านก็ต้องติดตามต่อไปนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีเอ้ยใช่เว้ยเฮ้ยประชาชนก็แห่แน่นะเนี่ยมาถึงผมบอกน้องหนูถามมีอะไรจ้าคุณพี่ช่วยไปแนะนำประยุทธ์หน่อยนะเนี่ยเรื่องอะไรเรื่องให้มันเปิดคอมเมนต์อะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมชาวบ้านชาวช่องนะเนี่ยโดยเฉพาะผมนะครับท่านอยากจะเข้าไปเจริญพรญาติโยมประยุทธ์ของผมอย่างสุดตีนเลยทีเดียวแล้วเคยได้ไปเจริญพรญาติโยมไหมจ้าโอ้ยเคยได้เกือบทีสองทีนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่มีการโพสอะไรสักอย่างนึงไม่รู้นะเนี่ยแล้วก็แอดมินเพจมันนะครับท่านผู้ชมตอนนั้นไอฮิตเลหรือว่าเพจอะไรก็ไม่อาจแน่ใจลืมปิดคอมเมนต์นะครับท่านผู้ชมเพียงเวลาไม่นานครับท่านโอ้ยเป็นพันเป็นหมื่นคอมเมนต์กันเลยทีเดียวถามเข้าไปเจริญพรญาติโยมเหรอจ๊ะไปสวดนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าไม่รู้สวดอภิธรรมหรือเปล่าขึ้นบนใดซ้ายลงบนใดขวาหรือเปล่าแล้วก็ช่างกับมันไปก่อนครับท่านก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้ดินพันไม่หยุดหย่อนก็ยังคงมาตามนะครับท่านผู้ชมหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่เรื่องนี้มาที่เรื่องนี้กันก่อนครับท่านโดยหลังจากที่เศรษฐาทวีสินตอนนี้เป็นนายกครบ1เดือนกันแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ได้ออกมาประกาศลั่นนะเนี่ยอย่ายอมให้คนที่ไม่เห็นด้วยมาจุดยี่ต้อวอลเล็ตอะไรประมาณนี้แล้วก็ย้ำนะเนี่ยตั้งใจจะทำให้ประชาชนจริงๆแพทองธารชินวัตรนะครับท่านผู้ชมก็ได้ออกมาครับท่านบอกนโยบายนี้ประชาชนเรียกร้องโอ้ก็ได้มีหลายภาคส่วนนะเนี่ยถามประชาชนคนไหนเราก็ไม่อาจบอกได้นะครับท่านผู้ชมแล้วมา
จะเกิดอะไรขึ้นจ๊ะไม่อาจแนบใจแต่วันนี้โฆษกรัฐบาลชี้เงินดิจิตอลเนี่ยประชาชนต้องการต่อยอดสร้างอาชีพเปลี่ยนแปลงรายได้อันนี้ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นะครับท่านผู้ชมเสียงแตกหลายภาคส่วนกันเลยทีเดียวบางก็บอกนะเนี่ยโอ้ยฉันชอบเหลือเกินนโยบายนี้มันดีมันต้องได้และอีกบางส่วนนึงล่ะจ๊ะอีกบางส่วนนี้ก็ลั่นนะครับท่านผู้ชมไม่เอาได้ไหมจะขอสละสิทธิ์ได้ไหมแล้วก็ได้มีส.ส.สอบตกบางตัวนะครับท่านเนี่ยฉันจะไม่เอาได้ไหมเนี่ยนายกควรจะต้องบอกมันนะเนี่ยถามบอกมึงอะไรไฮเวนไม่ใช่มันยังไม่มีนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดมันจะเอาไปบริจาคนี่จะต้องทำอย่างไรโอ้ยก็แห่แน่นะเนี่ยหุบปากเงียบไปคนก็จะไม่ด่าว่าโง่นะครับท่านสำหรับเรื่องนี้ก็ไม่รู้ว่าใครเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมอดีตส.ส.พักแมลงสาบย้ายพักไปย้ายพักมาครับท่านแล้วเป็นอย่างไรจ้าสอบตกนะครับท่านผู้ชมพังทาบ้านกันเลยทีเดียวก็ช่างกับมันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมแต่ที่ตอนนี้ก็ดิ้นตามกันไม่แพ้กันกันเลยทีเดียวก็คือตู่จตุพรนะครับท่านผู้ชมแกนนำคณะหลงเหลงครับท่านจัดม็อบอย่างไรให้เงียบกิบนั้นโอ้ยติดต่อมันไปได้เลยโอ้ยแรกผมเดินไปนะครับท่านผู้ชมใกล้จะถึงแล้วถามใกล้จะถึงม็อบจตุพรเหรอไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมเดินไปเล่นๆตามภาษาเฮ้ยแล้วเกิดอะไรขึ้นจ๊ะทำไมหมามันถอนเสียงดังกันอย่างดีๆวะเนี่ยห่างหลายเมตรเลยนะครับท่านผู้ชมพอเดินเข้ามาด้วยความสงสัยเฮ้ยสะกิดพ่อเนี่ยทำไมเสียงมันดังตอนนี้ถามเสียงอะไรเสียงหมาเห่านะครับท่านผู้ชมสุดท้ายพอไปดูอ๋อม็อบไอ้นี่นี่เองถามก็ทำไมเสียงหมามันดังม็อบมันเงียบนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีเห่าทีเดียวได้ยินแม่มึงเอ้ยเกือบจะ20กิโลวันนี้มันโผล่มาอีกแล้วเฮ้ยโดยแกนนำคณะหลอมเหลงนะครับท่านผู้ชมไม่รู้หลอมรวมสลิมลอดช่องหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจโดยตู่จตุพรครับท่านจี้รัฐบาลนั่นเนี่ยตอบ7ข้อนักวิชาการให้ได้ก่อนที่จะลุยแจกเงินที่ต้องอะไรประมาณนี้ก็เป็นที่จับตามองนะครับท่านผู้ชมโดยประชาชนทั้งหลายก็แห่ขนานนามว่าเฮ้ยโดยตู่คู่หมอเดารู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องของตัวเองหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจบอกได้นะเนี่ยมันคัดค้านไปหมดนะครับท่านผู้ชมอย่างนั้นก็ไม่ดีอย่างนี้ก็ไม่ดีแล้วตัวมันดีไหมจ๊ะดีนะครับท่านถามใครบอกมันดีไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยหรือว่ากลัวว่าเนี่ยถามกลัวเรื่องอะไรกลัวเรื่องว่าถ้าเกิดเพื่อไทยทำสำเร็จนะครับท่านผู้ชมโอ้ยก็จะเป็นผลงานชั้นดีหรือเปล่านั้นก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ประชาธิปัตย์ก็แห่ดิ้นพ่านอย่างที่ผมแถลงเรียนบอกไปตอนแรกแล้วนั้นโดยโฆษกพรรคแมลงสาบครับท่านลาเมศวังเวงฟังอยู่มึงอย่าเพิ่งยิ้มหลังจากนั้นเนี่ยแน่นายกเว้ยเฮ้ยจวกยับนั่นเนี่ยควรอธิบายที่มาเงินดิจิตอลขั้นตอนความคุ้มค่าอย่ามัวแต่คิดในเชิงการเมืองแล้วก็โวนั่นเนี่ยให้ยึดประชาชนเป็นที่ตั้งอย่ามัวคิดแต่ในเชิงการเมืองเชื่อหางนโยบายเดินต่อนี้พรรคเราลำบากแน่ไม่ใช่เตือนนั่นเนี่ยหากนโยบายเงินดิจิตอลเดินต่อนั่นเนี่ยจะมีผลกระทบแน่แน่โวลั่นครับท่านย้ำทุกการกระทำของรัฐบาลในอนาคตจะเป็นคำตอบแน่นอนอันนี้ก็เป็นคำตอบแน่นอนนะครับท่านผู้ชมชั่วนาตาปีเว้ยเฮ้ยตั้งแต่มีไทยรักไทยขึ้นมานี้ประชาธิปัตย์ก็ไม่เคยประสบผลสำเร็จในด้านการเลือกตั้งอีกเลยนะเนี่ยเฮ้ยใครมาพูดแบบนี้เนี่ยผมจะยอมไม่ได้ถามทำไมเหรอจ๊ะไอ้มากล่าวหาประชาธิปัตย์นี้ไม่ประสบผลสำเร็จผมไม่ยอมนะครับท่านผู้ชมเพราะอะไรเหรอจ๊ะเลือกตั้งกี่ทีนะเนี่ยมันก็แพ้นะเนี่ยโอ้ยอย่างนี้ต้องศึกษาดูงานแล้วครับท่านก็ไปศึกษาดูงานกันได้นะครับท่านผู้ชมสำหรับพรรคนี้ชวนหลีกภัยเว้ยเฮ้ยเป็นคนสร้างสุวรรณภูมิชวนหลีกภัยเนี่ยเป็นคนปล่อยปลดหนี้ IMF อะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมโอ้ยก็เป็นกระแสตีกินไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวเออใช่เว้ยเฮ้ยชวนช่วงนี้มึงเงียบหายไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยหรือว่ามันจะออกไปทวงถนนนะครับท่านผู้ชมถนนกูอยู่ไหนพูดไม่ออกครับท่านก็ช่างกับมันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมปล่อยให้มันไปทวงถนนต่อไปไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวเฮ้ยก็ไม่รู้จะทำอย่างไรส่วนตอนนี้ครับท่านต้องเปิดให้ดูก่อนนะครับท่านผู้ชมอ๋อเปิดไม่ได้แล้วครับท่านข่าวมันหายไปแต่ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมก็ยังมีหลายเรื่องหลายราวอีกอย่างน่าโหประหลาดใจกันเลยทีเดียวหลังจากตอนนี้เว้ยเฮ้ยตู่จตุพรก็ได้ออกมาเนี่ยเริ่มเสี่ยมพรรคร่วมรัฐบาลแล้วนะเนี่ยยอมตายเสี่ยงกับเงินที่ต้องหรือไม่แน่ถามให้ไปถามบุญทรงแล้วก็ภูมิสารผลหรือเปล่าไม่อาจบอกได้ปมจำนำข้าวอะไรประมาณนี้โอ้ยแล้วก็ตอนนี้นะเนี่ยมีท่าทีออกมาแล้วนะเนี่ยเฮ้ยโดยตู่จตุพรได้ออกมาบอกนะครับท่านผู้ชมนโยบายนี้ดีเนี่ยทำไมไม่แจกวันนี้พรุ่งนี้เลยอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ปล่อยให้มันดักดานต่อไปไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมรวมถึงตอนนี้กระแสของหมอปลายภัยกระซิบนั้นรู้สึกว่าจะโดนตีกลับอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวเฮ้ยการออกมาเตือนนะเนี่ยว่าอาจจะมีเขื่อนแตกในวัน20ตุลาคมอะไรประมาณนี้โอ้ยถ้าเกิดแบบนี้นี่มันส่อเขาที่จะทำให้ประชาชนตื่นตระหนกหรือไม่นะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแล้วถ้าเกิดมีคนเชื่อเรื่องแบบนี้จริงแล้วก็ไปเก็บของอพยพอะไรพวกนี้มันจะสร้างผลร้ายมากกว่าผลดีหรือไม่นั้นก็ต้องให้หมอปลายมาชี้แจงนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆสนใจสินค้าเข้าแอปพลิเคชัน LINE ไปที่เพิ่มเพื่อนครับท
่าน Adline The View Shop เข้ามาได้นะครับท่านผู้ชมจึงขอจบการแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับท่านOh.